ามาถ่ายรูปนะคะถ้าท่านใดยังไม่เคยมาลองมาแวะชมดูที่นี่นะคะเซลฟี่กันได้ค่ะก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะอันซีนสังขาค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศของดอกทานตะวันที่ท่านเห็นก็มีผู้คนมากมายค่ะที่เดินทางมาเช็คอินที่สังขาจุดตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีแรกนะคะนำร่องก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะเดี๋ยวตามแอดมินไปเลยค่ะจริงๆค่ะก็ให้เดินเล่นชมดอกทานตะวันนะคะสวยงามมากๆหากได้มาตอนฤดูหนาวคงจะดีกว่านี้นะคะหากมีหมอกนะคะแต่ตอนนี้ก็มาตอนกลางวันนะคะก็จะเห็นอีกอากาศนึงนะคะสวยงามมากๆแหละดอกใหญ่มากเลยค่ะใหญ่เท่าหน้าแอดมินเลยนะคะก็มีผู้คนมากมายเลยนะคะที่ตื่นเต้นว่าปีนี้เป็นปีแรกจริงๆนะคะก็มีผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือคนทั่วไปนะคะก็มาถ่ายรูปที่นี่โดยเฉพาะวันหยุดนะคะจะเยอะมากก็มีผู้คนมากมายนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะก็มาถ่ายภาพมาจุดเช็คอินอำเภอสังขะจุดตรงนี้นะคะซึ่งเป็นปีแรกก็จะมีผู้คนมากมายนะคะตื่นเต้นก็ได้มาถ่ายรูปกับดอกตะวันนะคะแล้วก็มาเช็คอินที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องมาจากไหนคะมาจากสังขะนี่มาจากสังขะวันนี้ก็มาจุดเช็คอินที่นี่มากี่ครั้งแล้วคะครั้งที่สองค่ะมันครั้งที่สองใช่ไหมชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ชอบอยากให้เขาทำทุกๆปีไหมคะใช่ค่ะทุกๆปีวันนี้อยากให้เพิ่มอะไรบ้างก็ดีแล้วค่ะดีแล้วใช่ไหมชอบมากชอบขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆค่ะอยู่ในทุ่งของดอกทานตะวันนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะอย่านำขยะมาทิ้งที่นี่นะคะหิ้วกลับบ้านด้วยนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะก็สวยจริงๆเลยค่ะบรรยากาศดีๆนะคะอยากให้ทุกท่านมาลองเซลฟี่ถ่ายรูปที่จุดเช็คอินที่นี่นะคะที่อำเภอสังขะหลายท่านอาจจะยังไม่ได้มาตอนนี้ดอกก็กำลังบานสะพรั่งนะคะอยากให้มากันทุกท่านสวยงามจริงๆค่ะโอเคที่นี่อำเภอสังขะครับมีจุดเช็คอินกับเขาแล้วรู้สึกชอบไหมคะตรงนี้อยู่ข้างอบต.สังขะนะครับถ้าทุกท่านว่างๆนะแถวใกล้ๆแถวนี้นะครับว่างก็มาชมดอกไม้กันนะครับกำลังบานสวยงามแล้วก็มีผักปลอดสารพิษขายด้วยนะครับตรงนี้เป็นถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับทุ่งแสงตะวันนะคะดอกทานตะวันเยอะแยะเลยค่ะสวยงามมากๆก็จะมี
ผู้คนมากมายนะคะมาจุดเช็คอินที่นี่นะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็อยู่ข้างทางนะคะก่อนถึงในตัวอำเภอนะคะตลาดสังขะค่ะก็มีผู้คนมากมายนะคะเดินทางมาจุดเช็คอินที่นี่ค่ะเอ๊ะยกมือยกมือเดี๋ยวถ่ายรูปให้เอ๊ะ3 2 1เอ๊ะมีเจอบ้านเดียวกันด้วยบ้านเฮาบ่บ้านเดียวกันอีกเนาะมาจากตำบลไหนเจ้าโอ้ไข่มาแถวพุ่นครับทางสีขอทางพุ่นนะมาทางสีขอแม่นครับผมไม่ได้มาจากตำบลพะเกียวเลยก็จุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระเล็กๆนะคะก็อยู่ตรงข้างจุดเช็คอินนะคะเป็นสระดอกบัวค่ะครั้งแรกนะคะที่ได้เดินในสวนดอกทานตะวันค่ะก็สุดยอดจริงๆนะคะอำเภอสังขะที่มีแนวคิดอะไรแบบใหม่ๆให้หลายๆท่านมาจุดเช็คอินตรงนี้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะและหากท่านใดนะคะที่ต้องการปลอดผักปลอดสารพิษนะคะก็มีสวนอยู่ข้างๆซึ่งเป็นของชุมชนนะคะสามารถไปแวะอุดหนุนได้เลยค่ะจุดใกล้ๆตรงนี้นะคะจุดเช็คอินสังขะค่ะดอกใหญ่มากก็คือตรงนี้นะคะก็จะเป็นหุ่นไดโนเสาร์ยุคโบราณนะคะก็ถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะจุดตรงนี้นะคะเด็กๆคงชอบมากเลยค่ะโอ้หล่อมากเลยนะคะจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดคลายแมทจริงๆค่ะหากท่านใดไม่ได้มาถ่ายกระหนุ่มหล่อนะคะโตโมเดอร์
ภอสังขารนะรู้สึกเป็นยังไงบ้างสวยมากใช่ไหมมาจากไหนนะคะเนี่ยนี่ผมมาจากทำรายการที่บ้านแสนสนุกแล้วได้ผ่านมาดูแลนด์มาร์คของตำบลสังขะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของอำเภอสังขะของเราแล้วพักแก้วจะทำแบบนี้ไหมคะตามแผนยังไม่มีนะครับยังไม่มีนโยบายที่จะทำนี่น้องศิลป์นะคะสุดยอดนะก็เคยเป็นครูของแอดมินเองค่ะเป็นครูคนแรกนะคะทั้งสองท่านนะคะตอนที่สมัยเจอกันที่อำเภอก็เริ่มต้นการเป็นยูทูบเบอร์ก็จากสองท่านนี้นะคะวันนี้บังเอิญได้มาเจอก็ดีใจมากมากโอเคโลกกลมจริงๆครับโลกกลมจริงๆไม่เชื่อว่าจะไม่ได้มาเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมาก็หากหลายๆท่านนะคะเดินชมบริเวณด้านในนะคะแล้วก็รู้สึกร้อนหรือว่าหิวนะคะก็ยังมีจุดบริการนะคะก็มีแม่ค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไอศกรีมแล้วก็มีหลายๆอย่างนะก็สามารถแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะก็อยากให้มากันเยอะๆค่ะเดี๋ยวเรามาชิมว่าร้านนี้อร่อยถูกปากไหมสำหรับกาแฟก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ค้าแก้วละเท่าไหร่คะ20 บาทเองนะคะแก้วยาวมากๆหากดื่มแล้วนะคะก็นำเก็บลงทิ้งตามถังขยะนะคะก็อย่าไปทิ้งด้านในนะเดี๋ยวลองชิมดูว่าร้านนี้ผ่านไหมนะคะโอ้โห20 บาทคุ้มค่าจริงๆอยากให้ลองมาแวะชิมได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจ่ายตังค์ด้วยพ่อ